สวัสดีครับครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตให้กับงานวิดีโอด้วยคำสั่งแมสเหมือนเดิมนะครับก็คราวนี้นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับว่าการใช้การทำแมสนะครับด้วยเครื่องมือ Text Tool s h a p e t o o l แล้วก็ p pen t o o l นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะลองเอาหลายๆอย่างนะครับมา รวมกันเพื่อสร้างเป็นแอนิเมชันนะครับในอีกลักษณะหนึ่งนะครับเอาทั้งเชฟทูนทั้งเทคทูนนะครับต่างๆมารวมกันก็ลักษณะงานก็จะแสดงผลแบบนี้ครับแบบนี้นะครับเราจะมาลองทำดูนะครับโดยใช้เครื่องมือแมสหลายๆเครื่องมือมารวมกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ Create New Composition ขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วนะครับเลือกพรีเซ t ตนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น HDTV 1080 29.97นะครับแล้วก็เวลาครับผมกำหนดเป็นสัก3วินาทีแล้วกันนะครับ3วินาทีละกัน3วินาทีนะครับก็โอเคไปนะครับ ครับก็จะได้คอมโพสิชันขึ้นมานะครับครับสิ่งแรกที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาก่อนเลยนะครับก็คือเส้นขีดสีขาวนะครับเส้นขีดสีขาวที่จะเป็นเส้นแอนิเมชันนะครับในที่นี้ครับผมใช้เครื่องมือตัวนี้ครับคือเครื่องมือเครื่องมือเล็กถึงเจ้าทูลนะครับในการสร้างนะครับผมก็คลิกเลือกนะครับสร็ดแล้วก็นะครับมานะครับวาดนะครับวาดรูปสี่เหลี่ยม แบบนี้นะครับผมวาดแบบนี้วาดแบบนี้ไว้นะครับก็คราวนี้ผมจะจัดจุดเริ่มเครืพอย์นะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับเอนเกิรพอยส์มอยู่ตรงนี้ผมจะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับก็ไปคลิกเลือกเครื่องมือแผนบีไฮนะครับคราวนี้การจัดเอนเกิรพอย์ให้อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับไม่ยากนะครับวิธีการจัดก็ไม่ต้องไปลากแล้วครับวิธีการก็อย่างนี้เลยครับ เอาเมาส์นะครับไปชี้ที่เครื่องมือแผ่น b h i g กดปุ่ม c อน t r o l ที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้ครับกดปุ่ม c อนโ r ร l ที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับเสร็จแล้วดับเบิลคลิกที่คําสั่งแผ่น b h i g เลยครับดับเบิลคลิกเลยครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เอนคูโพยมาอยู่ตรงจุดกึ่งกลางให้เราแล้วนะครับจุดถึงจุดกึ่งกลางให้เราแล้วนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นทางลัดในการ ตั้งเอ็นเคพอยท์ให้อยู่ตรงกลางอะไะครับเสร็จเรียบร้อยผมเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool ตอนนี้เราได้เครื่องมือที่เป็นเล็ t a n g l เ a ้ Tool มาเรียบร้อยนะครับผมก็จัดให้มันอยู่ตรงกลางก่อนนะครับกลางเลยแนวตั้งนะครับผมใช้เครื่องมืออะไรช่วยนะครับจัดกลางนะครับเรียบร้อย เสร็จแล้วนะครับผมมาที่เลเยอร์นะครับผมจะมากำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมผมก็ไปเปิดนะครับตรง Shape Layer ที่ Content แล้วก็เลือกเปิดเ e ก t a นเจ e นะครับตรงฟิ l นะครับตรงฟิ l ผมเปิดขึ้นมาครับเนื่องจากว่าผมไม่ต้องการให้มีสีแดงตรงกลางนี้อยากให้มันว่างเปล่านะครับตรงค่า Opacity ตรงนี้ผมใส่เป็นศูนย ใส่ค่าเป็นศูนย์เนื่องจากผมต้องการให้มันเป็นค่าว่างให้เป็นช่องว่างเปล่าๆนะครับไม่ต้องมีสีเติมเป็นศูนย์ใส่เลขศูนย์แล้วกด enter ครับนะครับใส่เลขศูนย์แล้วกด enter เลยนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับตรงกลางเราก็ไม่มีสีละนะครับผมก็ปิดคําสั่ง fill ไปนะครับปิดคําสั่ง f i l ไปเสร็จแล้วตรงสโตรกครับเปิดขึ้นมาครับ เดี๋ยวผมเพิ่มขนาดเส้นสโตรกนิดนึงนะครับเพราะเส้นมันดูบางไปผมก็กำหนดเป็นนะครับสโตรก Y ผมกําำหนดเป็น10นะครับคลิกแล้วพิมพ์เลข10แล้วกด Enter นะครับพิมพ์เลข10แล้วกด Enter ครับเส้นจะดูหนาขึ้นมานิดนึงครับคราวนี้ผมปิดไปครับสโตรกนะครับแล้วก็ปิดเลกเซนเจอร์ไวครับ คราวนี้ผมต้องการทำแอนิเมชันให้เส้นเส้นนี้ครับให้เส้นเส้นนี้มันเป็นการขยายขึ้นมานะครับจากจุดตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็แผ่ลงมาข้างล่างเป็นเส้นตรงไว้นะครับเราสามารถทำแอนิเมตตรงนี้ได้นะครับโดยวิธีการครับที่เชฟเลเยอร์1ของเรานะครับมาที่คำสั่งแอดตรงนี้ครับตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ครับคำสั่งแอดนะครับคลิกนะครับ แล้วเลือกไปที่คำสั่งทิมพา h นะครับทิมพาคำสั่งทิมพาธนะครับคลิกเลยนะครับครับเราก็จะได้คำสั่ง t i m p a า t เพิ่มขึ้นมานะครับก็เปิดนะครับเปิดคำสั่งทิมพาธขึ้นมาครับครับคำสั่งที่เราต้องใช้มีอยู่2ตัวด้วยกันคือ Start และ end นะครับ start และ end คำสั่ง Start และ end นะครับลองทำดูครับ ผมลองเอาเมาส์ไปชี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับผมเพิ่มเห็นไหมครับนะครับแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นแอนิเมชันเห็นไหมครับฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาทําครับผมจะกําหนดให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณตรงกลางตรงนี้ครับก็ประมาณสัก19นะครับ19แต่ของบางท่านนะครับอาจจะไม่เท่าผมเพราะว่าขนาดรูปสี่เหลี่ยมที่ท่านสร้างอาจจะไม่เท่าผมแต่ให้มันอยู่ตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้แล้วกันครับ จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นแล้วก็จุด n นะครับจุด n นะครับคุณต้องการให้มันอยู่ตรงไหนตอนที่มันเริ่มต้นนะครับผมก็เลือกเลยครับให้มันอยู่ตรงจุดเดียวกับจุด start เลยเพราะตอนแรกเราจะให้มันซ่อนอยู่ก่อนนะครับฉะนั้นในที่นี้ผมก็ใส่เลข19ได้เลยครับแต่เราจะลองจะเลื่อนก็ได้นะครับ้แต่ท่านนะครับก็จุดเริ่มต้น ในการที่จะทำแอนิเมชันมันจะยังไม่เกิดเส้นอะไรนะครับก็กำหนดค่าไว้นะครับก็เวลาเราจะให้มันเริ่มที่ตอนไหนนะครับสมมุติว่าผมให้มันเริ่มที่5 f นะครับเริ่มที่5 f ผมก็ลาก indicator ดิ d i c a อร์มานะครับที่5 f นะครับแล้วตรงนี้ค่าผมกำหนดไว้แล้วครับ19%ทั้งคู่ผมก็ไปคลิกนะครับนี่เลยครับทอ o เกิลตรงนี้ นะครับ stopwatch ตรงนี้นะครับทั้งคำสั่ง start และคำสั่ง end นะครับก็จะได้ keyframe ขึ้นมา2คตัวได้ keyframe ขึ้นมา2ตัวครับ,รบหลังจากนั้นครับเราจะทำ animation ก็ต้องมี keyframe ตัวที่2ผมกำหนดนะครับให้มันเกิดเป็นเส้นตรงสำเร็จขึ้นมาที่ประมาณสัก 20F แล้วกันนะครับ 20F แล้วกันนะครับ ตรงนี้ครับผมก็เพิ่มเลยครับจุด n นะครับเห็นไหมครับมันจะลงมาแล้วลงมาจนถึงข้างล่างนั้นค่าประมาณนะครับ38แล้วก็จุดเริ่มต้นที่มันขยายขึ้นไปนะครับผมมีค่าเป็นติดลงไปข้างล่างนะครับก็เป็นศูนย์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเริ่มขี่จากตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น0ูนในส่วนของสตาร์ท และ n มีค่าเป็น38นะครับก็คือ19บวก19ก็จะเป็น38นะครับแล้วส่วนตรงนี้19ลบ19ก็จะเป็น0ในส่วน Start นะครับเราก็จะได้ a n i m เมชันแบบนี้ขึ้นมาลองกด0เล่นดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับได้แบบนี้แล้วเส้นยืดออกมานะครับคราวนี้ก็ไปใส่ m o ชั่นนะครับไปใส่โ o ชั่นให้มันมี ความสมูทขึ้นนะครับผมก็ลากคอบเลยนะครับครับลากครอบเลยครับแดกเมาลากคอบนะครับแล้วก็ใส่ ECE ที่กระมันครับก็คลิกขวาที่คีเฟมตัวใดตัวหนึ่งนะครับคีเฟมแอสซิสแตนต์นะครับ e c s นะครับเห็นไหมครับเสรยจแล้วครับคราวนี้ลองเล่นดูนะครับกดเล็กสุดเล่นดูเห็นไหมครับถ้าเราต้องการปรับแต่งกราฟก็ไปคลิกที่ คำสั่งกราฟตรงนี้ครับกราฟอีดิเตอร์นะครับแบบนี้เลือกคำสั่งสตาร์ทเลือกคำสั่งเอนะครับก็ลองเล่นดูนะครับลองสั่งดูนะครับเราจะให้แขนมันเป็นยังไงปรับแกนดูนะครับสตาร์ทนะครับผมดึงขึ้นเข้ามานิดนึงนะครับในส่วนของเอผมก็ดึงเข้ามานิดนึงนะครับ ไหมครับลักษณะาการก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็นะครับ,ก,นะรบก็ลองกดสูตรเล่นดูนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับอาจจะดึงตรงนี้เข้าไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่การปรับของเรานะครับ นะครับกดเล่นส่นเล่นดูครับครับในส่วนแรกนะครับส่วนเส้นตรงเราได้แล้วนะครับส่วนเส้นตรงเราได้แล้วกลับไปที่ทไลน์เหมือนเดิมนะครับในส่วนแรกเส้นตรงเราได้เรียบร้อยเป็นเชฟเลเยอร์หนึ่งนะครับก็ปิดไปนะครับต่อไปครับก็ให้เราพิมพ์ตัวหนังสือก่อนนะครับก็ตอนที่นี้นะครับผมจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับผมเลือก นะครับภาษาเป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับผมจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คลิกเลือกเครื่องมือช้ทูลนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกสีของตัวอักษรนะครับสมมุติในที่นี้ผมนะครับเลือกเป็นสีแดงนะครับเลือกเป็นสีแดงนะครับเลือกเป็นสีแดงไว้นะครับก็โอเค เลือกรูปแบบตัวอักษรนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นนะครับเซโจนะครับเซโจอูอนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวอักษรเป็นลักษณะตัวหนานะครับบอลนะครับขนาดตัวอักษรผมคลิกเลือกเป็น100นะครับพิมพ์100แล้วกด Enter นะครับกด Enter นะครับ เสร็จแล้วผมก็มาพิมพ์เลยครับคลิกเลือกและพิมพ์นะครับนะครับผมพิมพ์คาว่า mask animation นะครับในขนาดตัวอักษร100ครับเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool ครับ ก็ขยับตัวหนังสือมานะครับไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับนะครับตรงนี้ผมขยับ a n งเกิลพอยเลยนะครับก็เมื่อขยับได้ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับผมก็เลือกนะครับเปลี่ยนเครื่องมือเป็นแผน b ีไฮนะครับแล้วก็นะครับเพื่อกำหนดให้ a n c h o r Point นะครับอยู่ตรงกึ่งกลางของตัวอักษรนะครับผมก็ใช้ ทางลัดเลยครับคีย์ลัดที่เราใช้กันนะครับกดปุ่มคอนโทรลที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วมาดับเบิลคลิกที่คำสั่งแผ b น h i n d ดับเบิลคลิกเลยครับครับเพียงเท่านี้ครับตัว Anchor Point ก็จะอยู่ตรงกลางของตัวสอนนะครับนะครับผมก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น Selection Tool ครับนะครับต่อไปเราจะมาทำนะกันนะครับก็ใช้เครื่องมือ เชฟทูลเลยครับก็ให้เรายังไม่ต้องเลือกเลเยอร์ไหนนะครับยังไม่ต้องเลือกเลเยอร์ไหนนะครับเป็นการสร้างเช t ทูลธรรมดานะครับก็ยังไม่ต้องไปเลือกที่เลเยอร์อะไรนะครับคลิกคลิกที่อื่นนะครับให้ไม่เป็นการ selection นะครับครับหลังจากนั้นครับก็ไปเลือกเครื่องมือ l e r t จ a l t o o l ครับนะครับแล้วก็มาสร้างพื้นที่นะครับที่จะเป็น m a s s animation นะครับตรงนี้ ก็พยายามให้อยู่ใกล้นะครับเส้นสีขาวนี้ให้มากที่สุดนะครับผมก็คลิกนะครับค้างไว้ลากไปครับไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันจะเป็นสีแดงสีอะไรนะครับไม่ต้องสนใจครับตรงนี้เมื่อเราสร้างแมสเรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับเพื่อให้เรามองเห็นตัวหนังสือก่อนนะครับก็ ให้เรามาที่ property ของ shape ก่อนนะครับมาเปิดที่ shape layer 2นะครับ content lecture 1นะครับเปิดแล้วก็ตรงคำสั่ง fill ครับเปิดก่อนแล้วกันนะครับตรง opacity นะครับตรง opacity ให้เราปรับค่าเป็น0นย์ก่อนนะครับปรับค่าเป็น0ูนยเราจะได้เห็นตัวอักษรนะครับว่ามันพอดีกับกรอบที่เราสร้างขึ้นมาหรือยังนะครับ ถ้ามันยังไม่พอดีเราต้องการปรับแต่งนะครับต้องการปรับแต่งก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับแล้วนะครับมาดับเบิลคลิกนะครับจุดนะครับที่ผมบอกไว้นะครับก็คือจุดทั้งที่อยู่ตามมุมแล้วก็ตรงนี้ต่งตางๆนะครับมันก็จะแก้ไขได้นะครับก็จะแก้ไขได้ ครับเราก็จะทําการย่อขยายมันได้อย่างเช่นตรงนี้ครับผมต้องดึงเข้ามาเพราะว่ามันยังไม่เท่าบางคนอาจจะสร้างแล้วเลยใหญ่ไปงี้นะครับก็ดึงมันเข้ามานะครับนะครับตรงส่วนท้ายจะเพิ่มเติมก็ได้นะครับจะขยับมันนะครับจะขยับมันก็ได้นะครับพยายามให้มันชิดนะครับกับสีขาวมากที่สุดนะครับแบบนี้ครับเมื่อเรากําหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรากําหนดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ ก็กลับไปเติมฟิลนะครับให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับไปเติมฟิลให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมก็ตรงโอเปอซิตี้ครับก็ปรับเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ย่อฟิลไปนะครับก็ย่อมันลงไปนะครับจากนั้นครับเราก็มาที่เลเยอร์ a มสแอนิเมชันของเราตัวหนังสือของเราเนั่นเองนะครับแล้วก็มาที่แท็กแมทของเราครับสำหรับคนที่ยังไม่มี Tag m a t ทเกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็นะครับ,นะรบเดี๋ยวผมลองทำให้มันหายไปก่อนนะครับวิธีที่จะทำให้มี Tag m a t ทเกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับมาตรงแถบพาเลตนะครับคลิกขวานะครับเลือกคอลัม n ์ แล้วก็เลือกโหมดนะครับนะครับเลือกโหมดก็จะเกิดคลิกเลือกเลยนะครับก็จะเกิดแท็กแมทตรงนี้ขึ้นมานะครับคลิกเลือกเลเยอร์นะครับที่เราสร้างตัวหนังสือไว้นะครับคลิกเลือกเสร็จแล้วเลือกคําสั่งตรงนี้ครับแท็กแมทนะครับจากนั้นคลิกเลยครับแล้วเลือกเป็นอัลฟาแมทนะครับเลือกเป็นอัลฟาแมทครับแบบนี้ครับครับเห็นไหมครับว่า เชฟเลเยอร์สก็จะกลายเป็นแมสให้กับเรานะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทำแอนิเมชันตัวแรกนี่ก่อนนะครับก็เปิดแมสแอนิเมชันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดคำสั่ง transform ขึ้นมานะครับเราจะให้มันเริ่มเกิดแอนิเมชันตอนไหนเราก็เลือกเลยนะครับสมมติในที่นี้ผมให้มันเริ่มที่ 5f เพราะหลังจากที่ตัวนี้นะครับสร้างเสร็จ เห็นไหมครับสีเส้นเส้นของสีขาวนะครับกําลังทำแอนิเมชันแล้วมันสร้างเสร็จพอดีเห็นไหมครับที่10บหาเห็นไหมครับที่15บเมื่อสร้างเสร็จปุ๊บผมก็ให้ตัวสอนมันเริ่มวิ่งออกมาจากตรงนี้เลยเริ่มวิ่งออกมานะครับก็ผมก็ไปที่ 20F สิบฟนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง p โคด t i o n นะครับคลิกท็อกเกินะครับ ตรงสต็อปวอชนะครับก็จะได้คีย์เฟรมตรงนี้ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมา1 k e y f คีย์เฟรมครับแล้วก็ขยับนะครับตัวหนังสือเข้าไปหลบอยู่ข้างในก่อนนะครับระหว่างที่ขยับนะครับกดปุ่มชิปที่เป็นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับระหว่างที่ขยับตัวหนังสือก็จะตรงนะครับตรงตำแหน่งที่เราขยับครับคีย์เฟรมตัวที่1เราได้มาเรียบร้อยตำแหน่งที่ตัวหนังสือซ่อนอยู่เราได้เรียบร้อยนะครับ ต่อไปนะครับก็ขยับ Playhead นะครับไปที่ผมเอาห่างๆหน่อยแล้วกันนะครับจะได้เห็นแอนิเมชันเยอะผมเอาไปที่ 10F แล้วกันนะครับ 10F 10F ตรงนี้นะครับแล้วผมก็ขยับตัวหนังสือเข้ามานะครับก็ขณะที่ขยับก็อย่าลืมกดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับจะให้มันหยุดที่ตรงไหนเราก็เลือกเลยนะครับครับเรียบร้อยครับ ลองกดเลขศูนย์เล่นดูครับขีดเส้นแล้วออกมาเห็นไหมครับขีดเส้นแล้วออกมานะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ตัวแรกขีดเส้นก่อนนะครับขีดเส้นเสร็จแล้วก็ตัวหนังสือเริ่มเคลื่อนที่ออกมาแบบนี้ครับครับอันนี้ถ้าเราต้องการให้มันสมูทขึ้นก็เหมือนเดิมครับ ก็ให้เรานะครับ drag mouse ลากคีย์เฟรมสองคีย์เฟรมนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาที่คีย์เฟรมตัวใดตัวหนึ่งนะครับเลือกคีย์เฟรม a s สซ s สแ n นนะครับแล้วเลือกคำสั่ง e c s นะครับ ECIS ครับคีย์เฟรมเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมครับก็ครับเห็นไหมครับแบบนี้ถ้าเราต้องการตกแต่งเพิ่มเติมก็เหมือนเดิมครับไปที่ Editor, ร Editor, กราฟอนดิเตอร์นะครับกราฟอิดิเตอร์คลิกนะครับเลือกคำสั่ง position นะครับเลือกคำสั่ง position กราฟเกิดขึ้นมาแล้วนะก็คลิกเลยนะครับคลิกเลยแล้วก็คราวนี้ปรับแต่งเลยครับคลิกที่กราฟแล้วปรับแต่งอันนี้ผมดึงเข้ามานิดนึงนะครับดึงเข้ามาแบบนี้นะครับตอนแรกก็ดึงเข้าไปนิดนึง แบบนี้นะครับลองกดเล่นดูครับกดเลขศูนย์เล่นดูครับก็จะดีขึ้นนะครับใช่ไหมครับแบบนี้ครับแต่งเพิ่มเติมได้ตามใจชอบครับตรงนี้นะครับชอบให้มันเป็นแอนิเมชันตามใจเราแค่ไหนก็กดดูนะครับครับตัวแรกเรียบร้อยเราได้มาแล้วนะครับเราได้มาแล้วครับครับกลับไปที่หน้าต่างเดิมนะครับคลิกที่กราฟอิดิเตอร์นะครับ คใครอยากเห็นสมติขึ้นก็ปรับแต่งเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับครับแอนิเมชันตัวแรกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ย่อมันไปต่อไปจะเป็นการทำแอนิเมชันตัวหนังสือตัวที่2นะครับตัวหนังสือตัวที่2ก็ไปสร้างตัวหนังสือก่อนครับก็คลิกเลือกเครื่องมือไททูลนะครับเลือกเครื่องมือไททูลแล้วก็มากำหนดรูปแบบตัวอักษรครับซึ่งในที่นี้ ผมจะกําหนดโดยการเปลี่ยนสีสักนิดนึงนะครับเปลี่ยนสีของตัวสอนคลิกนะครับผมเลือกเป็นสีม่วงนะครับเลือกเป็นสีม่วงแล้วก็โอเคขนาดผมอาจจะทําให้มันเล็กลงหน่อยครับผมใส่เป็น60แล้วกันนะครับคลิกและพิมพ์นะครับ60 Enter นะครับ Enter ก็พิมพ์เลยครับ ผมพิมพ์คําว่า Adobe After Effects นะครับเมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์เรียบร้อยแล้วผมก็เปลี่ยนเครื่องมือครับเปลี่ยนเครื่องมือเป็น Selection Tool นะครับแบบนี้แล้วก็ลากตัวศรเข้ามาครับอาจจะอยู่ห่างกันนิดนึงตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับนะครับถ้าเราต้องการจัดให้มันตรงกันก็ อาจจะไม่เห็นความต่างเดี๋ยวผมลองขยับดูนะครับสมมุติผมขยับตัวนี้เข้ามาข้างในครับผมอ้างอิงอยู่ตัวนี้ครับผมคลิกตัวนี้ตัวแรกแล้วก็กดปุ่มชิปที่เป็นคีย์บอร์ดไว้นะครับแล้วก็กดตัวที่2นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยปุ่มชิปนะครับผมกดเครื่องมืออะไรตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันจะชิดกันทางซ้ายมันจะเท่ากันพอดีนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วตำแหน่งที่ตรงกันแล้วนะครับต่อไป เราก็ต้องมาทำแมสให้กับตัวหนังสือตัวนี้เพื่อซ่อนนะครับเพื่อซ่อนก็นะครับจากแอนิเมชันที่เราเล่นไปนะครับเปิดเส้นขึ้นมาแล้วก็หนังตัวหนังสือวิ่งมาจนกระทั่งถึงวินาทีที่10นะครับถึงจะเรียบร้อยตรงนี้นะครับเราก็มาทำแอนิเมชันที่เป็นแมสให้กับตัวนี้กันนะครับก็ ก่อนอื่นเลยครับก็ไปสร้างเชฟทูลขึ้นมาครับก็ไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกเลเยอร์ไหนครับให้เราคลิกที่อื่นนะครับอย่ามีสีขาวที่เลเยอร์ไหนนะครับไม่ต้องไปคลิกเลือกเลเยอร์ไหนให้เราคลิกที่ว่างนะครับเลือกที่อื่นก่อนนะครับเสร็จแล้วไปสร้างนะครับเครื่องมือเชฟทูลขึ้นมาโดยใช้เครื่องมือเล็กเซจอร์ทูลนะครับก็คลิกเลือกเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับก็มาสร้าง แมสของเรานะครับในที่นี้ผมก็พยายามให้มันชิดกับเส้นสีขาวนะครับตำแหน่งสูงกว่าตัวหนังสือนิดนึงนะครับแล้วก็ drag มาส์ค้างไว้ลากรอบนะครับลากรอบครับเมื่อเป็นอย่างนี้เรียบร้อยนะครับก็เราก็ไปเปิดฟิลก่อนครับเพื่อจะได้เห็นตัวอักษรนะครับเราไปปรับค่าฟิลให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับผมก็ ไปที่คำสั่งของเชฟเลเยอร์3นะครับ Content l e ล t u r e เจอนะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วที่คำว่า f ฟ l ลครับเปิดขึ้นมาครับนะครับตรงค่าโอ a c อเรตีครับใส่เป็น0ไปก่อนครับพิมพ์0แล้วกด Enter นะครับนะครับเราจะเห็นตัวหนังสือละคราวนี้ถ้าเราจะปรับแต่งก็เปลี่ยนเครื่องมือครับเป็น Selection Tool นะครับ แล้วก็เห็นไหมครับเราคลิกเลือกดับเบิลคลิกนะครับก็จะปรับแต่งได้ในที่นี้ครับผมตำแหน่งนี้ผมได้แล้วโอเคแล้วนะครับได้แล้วโอเคแล้วผมอาจจะขยายนิดนึงนะครับผมได้ตำแหน่งแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อได้ตำแหน่งเรียบร้อยผมก็กลับไปเติมค่า Opacity ให้เป็นร้อยเหมือนเดิมนะครับคลิกนะครับพิมพ์100กด enter นะครับ เรียบร้อยครับแมสที่เราได้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฟิลไปนะครับแล้วก็ปิดพราร์ตี้ของเชฟเลเยอร์3ไปครับคราวนี้เราก็มาอ้างอิงครับตัว After อร์เอฟเตัวนี้อ้างอิงนะครับคลิกที่เลเยอร์ตัวหนังสือ After อร์เอฟเที่เราพิมพ์นะครับแล้วตรง Tag m a t ครับเลือกนะครับเป็นอั f ฟ r m a t s h ชฟเลเยอร์สก็คือตัวบนนี้ตัวนี้นั่นเองนะครับ เชฟเลเยอร์3เลือกเลยครับต่อไปเราจะทำแอนิเมชันนะครับให้กับตัวนี้เพื่อให้วิ่งมาแล้วเท่ากับตัวนี้นะครับวิ่งมาเท่ากับตัวนี้ก็วิธีการครับวิธีการเราต้องเปิดคำสั่ง Position ของ m a s s Animation ขึ้นมาจะได้เห็นว่าตำแหน่งเริ่มต้นและจบของมันอยู่ตรงไหนจะได้กำหนดได้ตรงกันนะครับก็วิธีการนะครับก็ให้เราคลิกเลือกนะครับ La เยอ ตัวหนังสือ Adobe After Effects ก่อนนะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้งไว้ที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วคลิกที่เลเยอร์ตัวหนังสือ m a s s Animation นะครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยปุ่ม Control นะครับจากนั้นที่แป้นคีย์บอร์ดครับกดตัว P ครับ P นะครับ P Panda กดตัว P นะครับกดตัว P ขึ้นมามันจะโชว์คำสั่ง คําสั่งเดียวขึ้นมานะครับไม่โชว์คาสั่งอื่นขึ้นมาเพราะเราต้องการทํางานแค่คําสั่งนี้ก็จะเป็นคําสั่ง Position ของทั้ง2อันครับเรามาดูกันครับ Animation เริ่มแบบนี้ครับขีดขาวเกิดขึ้นนะครับสำเร็จตรงที่วินาทีที่20แล้วตัวคําว่า Mass Animation วิ่งเข้ามาจบที่ 10F นะครับฉะนั้น ผมก็จะให้ตัว Adobe After Effects เนี่ยนะครับจบตามหลังต่อจาก Mass Animation อีกนิดเดียวแต่ตำแหน่งตอนนี้มันตรงกันแล้วใช่ไหมครับผมก็จะกำหนดจุดสุดท้ายหรือ Keyframe ตัวที่2ให้กับตัว Adobe After Effects ก่อนนะครับผมก็ลากมานิดนึงครับมาที่ 15F นะครับลาก Indicator มาที่ 15F เนะครับเมื่อลากมาเรียบร้อยนะครับเราจะทำ Animation ก็ต้องไปคลิกเลือก นะครับท็อกเกิลหน้าคำสั่งโพ i ิชันของคำว่า a d o b e a f t e r e f f e c t นะครับผมคลิกท็อกเกิลเลยครับตรงนี้ส o p w a t c h ตรงนี้นะครับคลิกนะครับจะได้คีเฟรมขึ้นมา1ตัวสำหรับเลเยอร์นี้ซึ่งเลเยอร์นี้จะเป็นคีเฟรมตัวสุดท้ายที่ตำแหน่งมันอยู่ตรงกันพอดีนะครับก็จะเป็นคีเฟรมตัวแรกแต่อยู่ในตำแหน่งที่ตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัวที่2นั่นเองเสร็จแล้วผมดึง เทดย้อนกลับมาครับให้เกิดต่อจากกัรช้ากว่ากันนิดนึงนะครับอาจจะประมาณสักตรงนี้นะครับประมาณสักตรงนี้ครับเมื่อเรากําหนดให้อินดิเคเตอร์อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราคลิกที่ว่างที่อื่นก่อนเพราะตอนนี้เราเลือกเลเยอร์อยู่2ตัวใช่ไหมครับคลิกที่ว่างที่อื่นก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเลือกเลเยอร์ใดนะครับเพราะเราจะขยับแค่ เลเยอร์ตัวนี้ตัวเดียวก็คือ Adobe After Effects ครับแล้วเราก็ Selection หรือว่าเลือกแค่เลเยอร์ uh, layer, Adobe After Effects เพียงตัวเดียวนะครับก็เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขยับครับขยับตัว Adobe After Effects ขณะที่ขยับไปนะครับก็กดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับมันก็จะตรงให้กับเรานะครับตรงแนวให้กับเราครับออกไปพ้นตรงแมสเรียบร้อยก็ ปล่อยมือนะครับตรงนี้ก็จะเกิดแอนิเมชันตัวที่2ขึ้นมาแต่เป็นในตำแหน่งแรกนะครับเป็นในตำแหน่งแรกก็จะได้ลักษณะแอนิเมชันแบบนี้ครับลองลากเล่นดูนะครับเกิดสีขาวเสร็จแล้วแมสแอนิเมชันเข้ามาก่อนนี่ครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับคีเฟรมตัวแรก Adobe After Effects แล้วก็จะมาจบกันอย่างใกล้เคียงกันนะครับแบบนี้เห็นไหมครับ ถ้าต้องการให้มันสมูทขึ้นก็เหมือนเดิมครับลากครอบ2ตัวนี้ครับคีย์เฟรมสองตัวนี้ลากครอบนะครับเด็กเมาส์ลากครอบนะครับลากครอบ2ตัวนี้หรือจะคลิกทีละอันแล้วกดปุ่มชิฟต์ค้างไว้นะครับก็คลิกทีละตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับคลิกตัวแรกกดปุ่มชิฟต์ค้างไว้ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เลืออีกตัวหนึ่งแล้วก็คลิกขวาที่คีย์เฟรมตัวใดตัวหนึ่งนะครับ เลือก Keyframe Assistant แล้วเลือก Easy Ease นะครับ Easy Ease แบบนี้ปรับแต่งกราฟนะครับปรับแต่งกราฟก็คลิกที่กราฟ e d i t o r นะครับเห็นไหมครับเพราะตอนนี้เราเลือกอยู่ที่ Adobe After Effects ตัวเดียวแล้วก็โชว์อยู่ที่คำสั่ง Property นะครับก็คลิกเลยครับที่กราฟแล้วก็ปรับแต่งเลยครับดึงมันเข้ามานะครับ แล้วก็ตัวนี้อาจจะเอาเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ลองกดเล,เลขศูย์เล่นดูครับกดเลขสูตรเล่นดูพอใจไหมนะครับแบบนี้ไหมครับนี่ครับก็กลับไปที่ทไลน์นะครับนี่แหละครับก็คือแอนิเมชันที่เราใช้ในการสร้างอาจจะทำเป็นโลโก้เบื้องต้นก็ได้นะครับแบบนี้ โดยการใช้เครื่องมือคำสั่ง mask นะครับโดยที่ใช้เครื่องมือทั้ง shape tool แล้วก็ text tool นะครับในการสร้างก็จะได้เป็นรูปแบบของ Animation ที่หลากหลายขึ้นมาแบบนี้นะครับ